นะคะอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออัพแบบนะคะเป็นอุปกรณ์จับค้างคาวนะคะโดยที่ว่าอัพเข้ามาจากเครื่องมือดนเครื่องดนตรีเครื่องมันจะเป็นเส้นใช่ไหมแล้วก็อันนี้เราก็ดัดแปลงมานะคะเป็นเครื่องมือจับคาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการประกอบยังไงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เห็นรูปร่างว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็ค้างคาวเข้ามาติดยังไงค่ะล็อกกายฝั่งหนึ่งเป็นสลักกรอนขยับได้ยึดเข้ายึดออกเราเอาด้านที่ไม่มีเส้นเอ็นม้วนเนี่ยขึ้นข้างบนเสียบด้านที่ล็อกกายใส่ด้านที่เป็นกรอนก็รูดลงล็อกสลักมันเอาไว้ไม่ให้เลื่อนทางออกให้ได้นะในการจะตกออกเป็นเด็กที่อะไรให้ดูทางขันลงไปใช่ไหมมันติดอยู่ยังไงเห็นไหมเหมือนในกลุ่มนี้มันจะชอบมีครับควรตั้งอยู่แล้วคลานคลานเราคิดว่าติดน้อยกว่านี้เราไปดูมินเน็ตก่อนไหมอาจจะก็เหมือนกันที่ข้างหนึ่งรวบถุงจากข้างนอกก็สอดมือเข้าไปไม่ใช่สอดมือเข้าไปก็ต้องพยายามหาข้อศอกมันแล้วก็รวบที่ข้อศอกมันก็จะไม่มีทางกัดเราได้เพราะว่าพวกนี้มันใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหูคนเราได้ยินเสียงเต็มที่ประมาณ20กิโลเฮิรตซ์แต่เจ้าตัวนี้ใช้เสียงที่ความถี่ประมาณ60กิโลเฮิรตซ์60ถึง70กิโลเฮิรตซ์สังเกตไหมตัวนี้มันจะมีจมูกยื่นออกมาชี้ออกมาเป็นดั้งแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหน้าข้างบนเนี่ยเป็นชดาชี้แหลมใช่ไหมข้างข้าวอะไรครับตัวนี้เป็นข้างข้าวมงกุฎกลุ่มข้างข้าวมงกุฎข้างข้าวกินแมลงชื่อชนิดเดี๋ยวบอกอีกทีนึงที่เราเห็นชี้ออกมาสองอันนั่นน่ะเป็นหัวนมเทียมมันมีหน้าที่เอาไว้ให้ลูกอ่อนข้างข้าวมันเกาะข้างข้างรูข้างข้างนี่อะไรข้างข้างนมจริงๆมันอยู่ตรงนี้นี่เหมือนคนแล้วมันจะมีหัวนมเทียมเอาไว้ให้ลูกเกาะเพราะว่าช่วงที่ลูกยังอ่อนๆเนี่ยความสามารถในการห้อยหัวนี่เหมือนกับตัวเต็มวัยเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีแล้วอาจจะระบบเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ดีมากคุ้มกับเพื่อนอยู่ตรงกลางถ้าจูนขึ้นก็ได้ยินเสียงแหลมจูนต่ำเกินไปก็แหลมอีกจะมีเสียงที่ดังที่สุดและคุ้มที่สุดกระดูกแขนที่เรียกว่าโฟร์อาร์มคือตรงนี้นะฮะที่ข้อมือถึงข้อศอกเนี่ยข้อศอกคือตรงนี้นะต้นแขนอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือก็คือมือหมดเลยนี่คือนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นมาเนี่ยนิ้วที่หนึ่งนี่คือนิ้วที่ห้าอยู่ในสุดเส้นในข้างขาเนี่ยจะเห็นชัดมากเป็นกระดูกที่ยาวที่สุดในปีกใหญ่ที่สุด
แล้วก็ใช้คลิปเปอร์นี่แหละวัดเลยตัวนี้ได้ 41.78 มิลลิเมตรเรารู้แล้วว่ามันเป็นตัวเมียนะครับชื่อว่าข้างคาวหน้ายักษ์2สีเล็กนะครับชื่อไทยถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือฮิปโปซิโดรอสเอช็อกซึ่งก่อนหน้านี้มันมีชื่อว่าข้างคาวหน้ายักษ์2สีแล้วมีการแยกออกมาเป็นอีกชนิดหนึ่งพี่ก็เลยตั้งชื่อให้เป็นข้างคาวหน้ายักษ์2สีเล็กเพราะว่าฝาแฝดของมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามันก็ที่เราให้ฟังลักษณะที่เด่นๆที่เขาใช้แยกก็คือรูปร่างของแผ่นกั้นจมูกที่กั้นระหว่างที่แผ่นที่มันนูนอยู่เนี่ยเลยตอนนี้เป็นรูปใจแอปแนว